วันนี้เราก็มาชีทเดย์ชีทเดย์คืออะไรอธิบายก่อนชีทเดย์คืออะไรอธิบายดิอ้าวคือชีทเดย์เนี่ยคือการที่คนที่เขาเล่นฟิตเนสมาตลอดเวลาระยะ6วันจะมีแค่วันเดียวเท่านั้นที่เขาสามารถกินอะไรก็ได้ก่อน1อาทิตย์ใช่อะไรก็ได้เลย6วันก่อนหน้าเนี่ยคือเขาจะกินคลีนมาตลอดเลยคือใช่ดูแลรูปร่างมาใช่คุมอาหารคุมแคลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันที่7เนี่ยหรือว่า1วันอาจจะเป็นส่วนมากคนเราชอบแบบเป็นวันอาทิตย์หรือแล้วแต่คนก็ตามก็แล้วแต่คือการชีทเดย์ของพวกเราเนี่ยก็แบบเน้นสไตล์ไทยๆนะคือส้มตำปูปลาเองแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านไก่ย่างเสือใหญ่นะฮะ เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเมนูเยอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีเมนูที่ผมชอบมากเบลเดี๋ยววันนี้เราสองคนสลับกันสั่งปะล่ะคุณสั่งของเราเราสั่งของคุณเฮ้ยนั่นใครมามาใครอ่ะมาไหนอ่ะคนเดียวมาคนเดียวทำไมมากินส้มตำเออนี่ไงพอดีเลยเฮ้ยกลับบ้านนะคะเราเปิดรายการด้วยมากินส้มตำกันสามคนนี่แพทก็ชอบกินส้มตำมุกปลาร้ากันนี่ครับอ๋อ oh, yes it's me ค่ะชอบมากอาหารชาววังคือจริงๆเราจะมาเดทกัน2คนแหละเออแต่ก็อยู่ดีก็อยากบังเอิญมาเจอไงก็ได้อยากบังเอิญเอออยากกินด้วยกันก็ไปด้วยกันก็ได้เออไปไม่แต่ว่าเบลเป็นคนที่ชอบกินข้าวคั่วมากอยู่บ้านคือบดข้าวคั่วกินนะอย่างเงี้ยชาวบ้านเลยก็ต้องหาเมนูที่มีข้าวคั่วอร่อยมากที่นี่เคยกินงั้นสั่งให้เบลเลยละกันเมนูที่ผมสั่งให้เบลนั่นก็คือลาบหมูข้าวคั่วเยอะๆครับผมขอเอ็กซ์ตร้าข้าวคั่วนะคะชอบข้าวคั่วมากเอาลาบหมูข้าวคั่วเยอะพี่แล้วก็ข้าวคั่วแยกมาอีกที่นึงได้ไหมฮะนี่แหละจริงๆไอ้เบลไม่อยากกินลาบหมูกินข้าวคั่วเวลาเราทำข้าวโพดที่บ้านใช่ป่ะเคยทำสมัยก่อนทำแล้วผมลวกข้าวเองใช่ป่ะเสร็จแล้วใครครบตำเราข้าวก่อนจะเล่าเรื่องข้าวโพดคุณท่าพี่เขาพี่เขารอนานแล้วอย่างน้องแบงค์นะคะอย่างน้องแบงค์เป็นเมนูซิกเนเจอร์อะไรค่ะอะไรส้มตำปูปลารสจัดที่หนึ่งครับเอ้ยคือน้องแบงค์อ่ะเป็นคนชอบกินรสจัดมากใช่จะไปกินด้วยกันบ่อยก็จะรู้แก้วกันเฮ้ยเรามาสั่งอื่นเพิ่มดีกว่าเอาไก่ไก่ไส้ข้าวเหนียวค่ะทำปลาเอาทำชั่วปลาค่ะตำลาวหอยดองค่ะเอายำขนมจีนตำมะม่วงกะปิโอ้โหสุดยอดครับเรามาดูก่อนว่าอะไรมาแล้วบ้างครับอันนี้ตำมะม่วงกะปิกะปิส้มตำพริกแห้งกุ้งสดอันนี้นะคะเมนูหัวเรือนะคะคืออะไรก็ได้ที่มันมีหอยดองอ่ะแล้วก็มีเขาจะไม่กินแม่ก่อนจะพูดหมกหน่อไม้ไม้อันนี้คือลาบแล้วก็ที่สำคัญนะคะข้าวคั่วเดี๋ยวมันชอบกินข้าวคั่วผ่านจมูกแล้วก็อันนี้นะคะข้าวเหนียวดำของเราแล้วข้าวเหนียวขาวของน้องแบงค์อันนี้คืออะไรนะเบลไก่ทอดยัดไส้ข้าวเหนียวงั้นขออนุญาตเริ่มนะคะเนี่ยจริงๆแล้วลาบหมูต้องใส่ข้าวคั่วเยอะมันจะอร่อยค่ะตำปูปลาแล้วแบบเผ็ดอ่ะแล้วเหงื่อออกเยอะสดชื่นมากอ่ะมันเหมือนเติมพลังชีวิตให้กับผมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดโลกนี้ขาดปลาร้าไปอ่ะคือเราจะอยู่ยังไงวะคือเจ้าที่ส่งปลาร้าลงมาคือเรากินส้มตำแบบไม่เผ็ดใช่ป่ะมันเหมือนแบบกินส้มตำพอมาใช่ไหมแล้วพอกินเผ็ดมากใช่ไหมเราจะหายใจไม่ทันหน้าเราจะเริ่มมืดเราจะรู้สึกว่ามันวิ่งไปหมดปากมันจะแบบเจอแล้วเราจะจุกน้ำตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของแพทแล้วค่ะต้องขอตัวก่อนค่ะวันนี้ค่ะโชคไปเลยนะสำหรับวันนี้ไปเลยเชฟโฮมได้นะคะเฮ้ยเจอกันบ๊ายบาย
2คนน่ะควบคุมอาหารมาตลอดคือจริงๆไม่ใช่แค่6วันแต่ก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้กินเลยพวกนี้มาก่อนคือคราวเนี้ยแบบในรอบ1เดือนของตัวเองต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เขาแบบตั้งใจลดหนักจริงใช่คือผมเคยชวนเขาไปกินข้าวแบบหลัง6โมงเย็นงานไม่มีทางที่จะออกไปกับใครได้เลยได้เลยคือจะนั่งอยู่บ้านแล้วก็แบบอดข้าวอดอาหารไม่จริงการอดอาหารเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเบลไม่ได้อดอาหารเนี่ยกินครบ3มื้อแต่ว่าแบบพอหลัง6โมงอ่ะพยายามไม่กินแล้วใช่ที่ก็ตอนนี้เป็นเวลาบอลจะ2ชีเดย์ชีเดย์แล้วเวลาวันนี้จะรู้ว่ามันเป็นชีเดย์เพราะฉะนั้นเรามาเลิกโทรหาดีกว่าเอาข้าวต้มมัดหนึ่งกับพุดดิ้งมะพร้าวเผาอันนี้พุดดิ้งมะพร้าวเผาขอชิมหน่อยเฮ้ยอร่อยคือหนูกลัวมากเลยว่าแบบกินครั้งนี้แบบสะบัดแตกครั้งนี้แล้วมันจะทำให้เราแบบติดแล้วมันทำให้เราติดแล้วสะบัดแตกไปเรื่อยๆไม่เขาเรียกว่าชีสเดย์ไม่ได้สะบัดแตกอิ่มมากอิ่มมากฟุ้งเป่งมากก็คือกินข้าวไป2ชั่วโมงเต็มๆคือไม่ได้กินนานขนาดนี้ก่อนเลยถึงปกติเราก็กินครึ่งชั่วโมงแล้วก็เสร็จถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านอีกวันเดียวต้องลาแล้วแหละปะใครให้ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะใน Facebook เนี่ยกด C เฟิร์สนะคะจะได้เห็นก่อนใครเลยแล้วก็ส่วนใน YouTube นะคะกดกระดิ่งไว้ครับผมถ้าเกิดทุกคนอยากไปไหนก็บอกมาเฮ้ยเออใช่ทุกคนรีเควสต์มาดีกว่าว่าอยากให้เรา2คนไปทำอะไรใช่ไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไลค์แชร์ subscribe กระดิ่ง C เฟิร์สเย้บ๊ายบายไปเออเร็ว